ดูแลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP 18ตอนนี้ขอให้ชื่อตอนว่าอยู่ในเมืองหมอกฟินระดับ10 10 10อันนี้เป็นภาพบรรยากาศของเมื่อเช้าวันนี้เลยนะคะวันที่21ตุลาคมนะอยากจะบอกว่าอากาศดีมากหมอกลงแบบจัดหนาฉ่ำๆเลยอะทุกคนดูดิก่อนหน้านี้ก็มีหมอกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มันแบบลงหนามากแล้วก็ฉ่ำจริงๆอะทุกคนอากาศโคตรดีเมื่อเช้าเย็นสดชื่นแบบมันดีมากจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆนะให้คะแนนอากาศดีวันนี้ไปเต็ม10คะแนนเลยค่ะอันหนูไปไหนอะไรคะได้ดูหมอกมาเหรอลูกดูหมอกมาหนูไปดูหมอกมาใช่ไหมหนูก็ตื่นเต้นใช่ไหมสีทองก็ตื่นเต้นเนาะไม่ใช่แค่คนก็ตื่นเต้นนะคะแมวก็ตื่นเต้นไปกับเขาด้วยสีทองปกติก็จะอยู่ตรงหน้าครัวทุกวันนะแต่วันนี้น้องไปเดินสำรวจรอบๆจ้าเพราะว่าน้องก็คงรับรู้ได้ถึงความที่อากาศดีฟินมากๆเลยนะวันนี้สักพักคือหมอกลงหนาจัดเลยทุกคนแทบจะมองอะไรไม่เห็นน่ะคือแบบโอ้โหยิ่งรู้สึกถึงละอองของหมอกนะคะปะทะตัวแบบเต็มๆเย็นสดชื่นแบบมันดีมากจริงๆอ่ะหมอกทั้งนั้นเลยตอนนี้เราอยู่ในเมืองหมอกกันนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศเช้านี้นะคะบอกเลยว่าทั้งลำธารเสียงน้ำไหลแล้วก็หมอกลงฉ่ำๆมันจะมีอะไรดีและฟินไปกว่านี้อีกคะเดี๋ยวให้ภาพเล่าบรรยากาศกันเลยดีกว่าเหมือนอยู่ในเมืองหมอกเลยอ่ะโอ้ยปิดCould have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must.จะบอกว่าวันนี้น้ำใสกว่าปกติมากๆเลยนะทุกคนใสจนเห็นพื้นข้างล่างแบบเห็นทุกสิ่งอย่างในน้ำเลยนะคือมันดีมากๆใครที่แบบว่าอยากหลีกหนีความวุ่นวายมาชาร์จพลังแล้วก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆให้ธรรมชาติบำบัดฮิวใจอ่ะอุ่นแนะนำเลยนะคะให้มาพักผ่อนที่นี่นะเพราะว่ามันจะได้รับการเติมเต็มที่ดีมากๆเลยนะส่วนตัวปุ่นรู้สึกแบบพออยู่นี่เรารู้สึกไม่อยากกลับบ้านกับกรุงเทพเลยเพราะว่าที่นี่มันดีมากๆจริงๆหมอกยังคงอยู่ไม่ไปไหนง่ายๆนะคะเช้านี้ก็เลยขอฟินกับบรรยากาศกาแฟดำง่ายๆ1ถ้วยแล้วก็โดนัทง่ายๆ1อันแค่นี้ก็คือเติมเต็มชีวิตในช่วงเช้าปุ่นได้ดีสุดๆเลยค่ะ I can understand you're tired of this town and I'm not saying that we have to settle down now just remember this we could have been stardust same world but without us something made us find each other out there made us realizeวันนี้ก็คงไม่มีอะไรฟินมากกว่าบรรยากาศในช่วงเช้าที่จะเก็บมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะส่วนตอนหน้าเนี่ยจะพาไปดูผักไฮโดรโปนิกที่ใหญ่มากๆใหญ่กว่าหน้าปุ่นอีกอ่ะก็ยังไงฝากติดตามตอนหน้าเป็นกำลังใจให้ปุ่นด้วยนะคะปุ่นมาอัปเดตคลิปทุกวันเลยค่ะ